นะครับเยาวชนครับน้องพึ่งหวานทีวีมิวสิกจะมาถ่ายทอดเพลงเกลียดคนเจ้าชู้ติดตามด้วยคู่ขวัญคู่ใหม่ครับเด่นชัยสายสุพรรณกับจะมาร้องเพลงกับรุ่งสุริยาในเพลงสาลิกาไร้รังแล้วก็ฟังเพลงสนุกสนุกต่อกับรุ่งสุริยามันมากับความแค้นเชิญครับสวัสดีค่ะก็ได้มีเกียรติมาร้องเพลงในงานของคุณพ่อไวยพจน์เพชรสุพรรณนะคะก็เป็นเกียรติมากๆเลยนะคะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนักร้องท่านต่อไปนะคะก็ขอฝากผลงานเพลงสักนิดนึงละกันนะคะชื่อบทเพลงที่มีชื่อว่าป๊อกขี้ไก่โป๋นะคะตอนนี้ก็52ล้านวิวแล้วนะคะติดตามได้ทางช่อง YouTube ทีวีมิวสิกนะคะพิมพ์เป็นภาษาไทยได้เลยค่ะขอบคุณมากๆค่ะThank you.
ครับสุดยอดมากแล้วก็เด่นชัยสายสุพรรณนะครับพี่ทำอะไรเมื่อกี้กำลังบินโบยบินโบยบินตามหาพ่ออยู่ตาด้วยมันมากับความแค้นมันมากับความแค้นกับต่อรุ่งสุริยาขอบคุณพี่เด่นด้วยครับได้ดูเพื่อนกันเดี๋ยวเจอกับเพลงที่มีชื่อว่าเขาลือว่าเจ้าจะแต่งงานแล้วเขาลือว่าเจ้านั้นมีผัวแล้วเอาไว้เดี๋ยวเรื่องนั้นมีมานานแล้วใช่เหรอพอตอนนี้มันเลิกไปแล้วเขาลือว่าเจ้าเลิกกับผัวแล้วเดี๋ยวเก็บไว้เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวจะก่อนขอบคุณมากขอบคุณรุ่งสุริยาครับผมซุปเปอร์รุ่งก่อนตอนนี้ความสำเร็จของงานพระราชทานเพลิงศพครับพ่อไวพจน์เพชรสุพรรณนะครับครับผมเมรุลอยสวยๆดอกไม้สดนะครับไฟแสงสีทั้งหมดหรือว่าปี่พาดบอลวงใหญ่เนี่ยมีท่านหนึ่งนะครับที่อยู่เบื้องหลังงานทั้งหมดของพ่อไวพจน์ตั้งแต่คืนแรกถึงคืนนี้ครับนะครับมีผู้ที่รับผิดชอบดูแลอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดนะครับครับเดี๋ยวจะเชิญท่านขึ้นมาปรากฏตัวบนเวทีนะครับสักครู่นึงนะจะมาพร้อมกับชาวคณะครับท่านนี้นะครับท่านเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของดร.เฉลิมชัยศรีอ่อนนะครับปรบมือดังๆต้อนรับท่านสองคนสายแก้วครับพร้อมกับทีมงานของท่านนะครับโอ้โหดนตรีSC แบรนด์นี้เล่นได้จริงใหญ่มากนะครับนี่ผ้าอันนี้ไม่ใช่นะครับต้องบอกว่า SC แบรนด์เนี่ยมาด้วยใจเลยนะครับมาด้วยใจเลยเดี๋ยวสงสัยว่าต้องได้รางวัลจากท่านครับแน่นอนนะครับท่านผู้ดีมาพร้อมคณะครับท่านผู้ดีขอท่านผู้ดีนะครับความเจริญงามโดยทีมงานทุกท่านเลยครับนะปรบมืออีกครั้งนะครับให้กับท่านทรงกฎใส่แก้วและทีมงานนะครับครับสวัสดีท่านพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดสุพรรณบุรีและพี่น้องชาวอำเภอบางปะม้าแล้วก็ตำบลวังน้ำเย็นนะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันส่งดวงวิญญาณของคุณพ่อพจน์ว
วัยพศเพชรสุพรรณนะครับกับผมในนามเจ้าภาพร่วมนะครับก็ขอเป็นตัวแทนขอบคุณพี่น้องชาวตำบลวังน้ำเย็นและพี่น้องชาวจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมคณะแล้วก็ผู้มีส่วนร่วมหารท้องถิ่นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเย็นแล้วก็แอมเภอบางปะม้านะครับพร้อมด้วยพี่น้องทุกคนนะครับแล้วก็ขอขอบคุณไปยังท่านคณะศิลปินนักร้องลูกทุ่งขอบคุณท่านนายกสมาคมลูกทุ่งแห่งประเทศไทยท่านนายกทศพลหินมะพานพร้อมด้วยนายกสมาคมนักแต่งเพลงนักเพลงลูกทุ่งพร้อมด้วยนายกสมาคมตลกนะครับและอีกหลายๆท่านนะครับวันนี้เราถือว่าท่านวัยพศเพชรสุพรรณท่านคุมงามทำงามความดีให้แก่จังหวัดสุพรรณบุรีหลายๆเรื่องนะครับโดยเฉพาะเชิดหน้าชูตาพี่น้องชาวตำบลวังน้ำเย็นบ้านเกิดของวัยพศเพชรสุพรรณสิ่งนี้ท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีมองว่าผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่หมู่บ้านตำบลของตัวเองวัดวาอารามนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่น่ายกย่องสมกับเป็นศิลปินแห่งชาตินะครับวันนี้เราได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพที่ท่านเสด็จนะครับมาณวัดวังน้ำเย็นนะครับถือว่าเราไม่รู้ว่าจะอีกกี่ปีกี่ชาตินะครับที่เราจะได้เห็นพระมหากษัตริย์พระบรมสานุวงศ์นะครับได้เสด็จมาถือว่าคุณพ่อไวยพศเพชรสุพรรณได้ทำคุณงามความดีให้แก่พี่น้องชาววังน้ำเย็นนะครับแล้วก็ทำชื่อเสียงให้แก่สุพรรณบุรีฉะนั้นจังหวัดสุพรรณบุรีมีนักร้องดังๆเยอะนะครับก็ถือว่าคนจังหวัดสุพรรณจงภูมิใจที่มีศิลปินนักร้องลูกทุ่งดังๆทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านกำนันสมควรอบอ้อมนะครับที่นำเครื่องขยายนะครับมาช่วยงานคุณพ่อไวยพศเพชรสุพรรณในราคา 400,000 โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆแล้วก็ขอขอบคุณในห้าง 4S นะครับที่นำดนตรีมาทำการแสดงในวันนี้และที่สิ่งที่ขาดไม่ได้คือศิลปินนักร้องลูกทุ่งที่อยู่ด้านหลังเวทีนะครับทุกท่านที่มาทำการแสดงให้พี่น้องชาวจังหวัดสุพรรณบุรีดูนะครับสิ่งนี้คือเป็นสิ่งศูนย์รวมและความสามัคคีที่คุณพ่อไวยพศเพชรสุพรรณทำไว้วันนี้ศิษย์ลูกศิษย์ทุกคนนะครับได้มาร่วมแสดงไว้อาลัยแก่คุณพ่อไวยพศเพชรสุพรรณในฐานะผมเป็นเจ้าภาพร่วมกับครอบครัวไวยพศเพชรสุพรรณในวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทุกภาคส่วนอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ขอขอบคุณคุณสามารถหรือคุณแซมคนนี้เป็นลูกชายของประคองศิลป์นะครับปีพาดมอนในจังหวัดสุพรรณบุรีชื่อดังนะครับแล้วก็จะได้มารับใช้พ่อแม่พี่น้องในเขต1จังหวัดสุพรรณบุรีพรรคประชาธิปัตย์นะครับผมก็ขอฝากพี่น้องชาวจังหวัดสุพรรณไว้ด้วยนะครับแล้วสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆภาคส่วนโดยเฉพาะอสม.กำนันผู้ใหญ่บ้านตลอดจนมูลนิธิป.เต็กตึ๊ง
อาสาร่วมต่างๆนะครับแม้แต่คนที่มาดูแลเอารถของพี่น้องประชาชนขึ้นจากท้องนาวันนี้ฝนตกนะครับฉะนั้นคนพวกนี้มีค่านะครับมีค่าทุกคนนะครับที่ร่วมแรงร่วมใจต่อคุณพ่อไวยพุทธเพชรสุพรรณและครอบครัวเพชรสุพรรณโดยเฉพาะพี่น้องชาวตำบลวังน้ำเย็นนะครับผมก็ขอขอบคุณไว้ณโอกาสนี้อีกครั้งหนึ่งขอขอบพระคุณครับปรบมือดังๆกับท่านทรงโปรดใส่แก้วและดีมาอีกครั้งนะครับขอบคุณมากขอบคุณนะครับท่านครับขอบคุณมากเลยท่านครับท่านครับท่านทรงโปรดครับอาจารย์ดนตรีบอกว่าวันนี้มาแล้วพอดีไม่มีไม่อาจารย์ดนตรีบอกว่าไม่มีค่ากระทิงแดงครับไปสั่งมาเลยครับนี่นี่พี่ลี่พี่ลี่พี่ลี่พิธีกรก็ไม่มีเหมือนกันนะค่ากระทิงแดงครับผมครับนั่นก็คือท่านสมกดใส่แก้วในทีมงานนะครับวันนี้ก็พาชาวคณะไปทานอาหารอร่อยของเราอิ่มหนำสำราญด้วยกันเลยท่านพาไปเลี้ยงทุกคนนักร้องวันนี้นะครับครับผมต้องกราบขอบพระคุณแทนนักร้องทุกท่านด้วยครับผมนะครับลำดับต่อไปลำดับต่อไปนะครับ5ท่านด้วยกันนะครับเริ่มตั้งแต่เพลงสาวภูไทยซึ่งคุณพ่อไอ้พจน์นั้นท่านจะชำนาญเพลงในทางอีสานมากมายเหมือนกันนะครับกับร้องโดยรักไพรวันเพลงที่2ใส่กลอนหรือเปล่านะครับโดยเกษมคมสันและเพลงที่3บุตรชายของคุณพ่อไวยพจน์ปฐพันธ์จะมาร้องให้เราฟังนะครับน้องเปเปอร์นะครับในเพลงตอจดอขอร้องครับครับและก็ตามด้วยน้องเบียร์สุปรีดานะครับซึ่งเป็นเพลงภาค2ของภาค2ก็ตอจดอขอร้องใช่นั่นคือนปภ.ครวนนะครับครับผมหลังจากนั้นจะปิดท้ายช่วงนี้ด้วยฟังข่าวทิศแก้วจากเด่นชัยสายสุพรรณครับครับ5เพลงต่อเนื่องกันนะครับเชิญครับ